วัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์และวันนี้นะคะแม่นายจะมาชวนเพื่อนๆมามาร์คผิวเร่งผิวขาวกระจ่างใสหน้าเด้งฟูและจะช่วยเรื่องลดฝ้ากระและจุดด่างดำด้วยค่ะและสำหรับสูตรนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้าหมองคล้ำผิวหน้าไม่ขาวกระจ่างใสหรือใครที่มีผิวมันนะคะต้องไม่พลาดคลิปนี้เลยนะคะบอกเลยว่าสูตรนี้ทำง่ายมากๆเลยค่ะก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทำได้เลยค่ะสำหรับสูตรนี้ส่วนผสมแรกเราจะใช้เป็นดินสอพองนะคะสูตรนี้แม่นายจะใช้เป็นดินสอพองแบบบดละเอียดแบบนี้นะคะและก็ตัวนี้ได้ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถนำมามาร์คผิวหน้าได้ค่ะจะไม่กัดผิวเรานะคะสำหรับตัวดินสอพองนะคะเขาจะช่วยเรื่องลดความมันส่วนเกินบนใบหน้าจะช่วยเรื่องกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวทำให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นช่วยเรื่องลดเม็ดสีเมลานินเช่นลดฝ้ากระและจุดด่างดำได้ดีมากๆเลยค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะเราจะใช้เป็นผงดินสอพองประมาณ1ช้อนชานะคะสำหรับดินสอพองนะคะสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นนะคะหรือใครที่จะสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ Facebook แม่นายมาแชร์ได้เลยค่ะสูตรนี้เราจะใช้ดินสอพอง1ช้อนชานะคะครับส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นผงกาแฟนะคะหรือจะใช้เป็นกาแฟดำแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือใครที่จะใช้เป็นกาแฟทีนวันก็ได้นะคะสำหรับตัวผงกาแฟค่ะเขาจะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งวัยและเขาจะช่วยเรื่องกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวทำให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นอย่างธรรมชาติด้วยค่ะสำหรับสูตรนี้เราจะใช้ผงกาแฟ1ช้อนชานะคะผสมต่อไปเราจะใช้เป็นนมนะคะสามารถใช้เป็นนมจืดหรือนมเปรี้ยวก็ได้ค่ะสำหรับตัวน้ำนมนะคะเขาจะมีโปรตีนที่จะช่วยเรื่องกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวและทำให้ผิวเราขาวเนียนนุ่มกระจ่างใสขึ้นและเขายังจะช่วยเรื่องกระชับรูขุมขนทำให้ผิวหน้าเราเนียนเด้งขึ้นด้วยค่ะสำหรับสูตรนี้เราจะใช้น้ำนมประมาณ2ช้อนชานะคะเสร็จแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะคะคนจนกว่าตัวกาแฟเขาจะละลายหมดเลยนะคะรับส่วนผสมต่อไปเราจะเติมเป็นน้ำมะนาวลงไปนะคะสำหรับตัวน้ำมะนาวเขาจะมีกรด AHA จะช่วยเรื่องการกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวทำให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะและเขาจะช่วยเรื่องลดเม็ดสีเมลานินเช่นลดฝ้ากระและจุดด่างดำเราได้ดีมากๆเช่นกันเลยค่ะสูตรนี้นะคะเราจะใช้น้ำมะนาวประมาณ1ช้อนชานะคะสำหรับใครที่แพ้น้ำมะนาวสามารถใช้เป็นวิตามินซีสำหรับบำรุงผิวได้เลยนะคะผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้กันแนะนำให้ทำเฉพาะตอนเย็นนะคะเพราะว่าผิวเราจะได้หลีกเลี่ยงแสงแดดค่ะและสูตรนี้สามารถใช้มาร์คผิวประมาณสัก 10-15 นาทีสามารถทำได้สัปดาห์ละ 2-3 ครั้งสามารถสลับสับเปลี่ยนกับสูตรอื่นๆทำได้เลยค่ะล้างหน้าให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็นำเนื้อครีมนี้นะคะมาทาที่ผิวเราได้เลยนะคะสำหรับใครที่มีผิวบางแพ้ง่ายให้ทดสอบก่อนใช้ด้วยนะคะโดยการที่ทาครีมสูตรนั้นๆ นะคะไว้ที่ใต้ท้องแขนหรือว่าตรงข้อพับต่างๆนะคะทาทิ้งไว้ประมาณสัก10นาทีถ้ารู้สึกว่าไม่แสบไม่คันไม่แดงก็สามารถใช้สูตรนั้นๆได้ค่ะเพราะว่าลักษณะผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะมาให้ทั่วใบหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้พอกทิ้งไว้แบบนี้ประมาณสัก 10-15 นาทีหลังจากนั้นเราค่อยล้างออกด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าได้ตามปกติและทุกๆวันอย่าลืมทาครีมกันแดดเพื่อปกป้องผิวเราจากแสงแดดและรังสี UV ด้วยนะคะและสำหรับสูตรนี้นะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำกันได้เลยค่ะและสำหรับคลิปนี้แม่นายก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ